ึงคำว่าอนุญาตครับผมขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับวันสำหรับวันนี้วันที่18เดือน5ปี2566นะครับกับดินเชิญประธานสำหรับในวันนี้ครับผมครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาห้องตักศิลานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็นิมิตหมายที่ดีที่เป็นความประสงค์ที่ตรงกับใจของท่านหลายๆคนที่อยากจะมีเรื่องเหล่านี้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องในเรื่องของโปรแกรม CMS นะครับ MCMS ระบบจัดการรายวิชาเลือกเสรีแล้วก็ชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลายคนกำลังจะทำการเลือกในส่วนของชุมนุมหรือรายวิชาที่มีการแบ่งแยกนะครับต้องการให้เป็นลักษณะเฉพาะนี่คือโอกาสแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากนะครับที่ได้ท่านวิเชียรมาให้ความรู้และแนวทางในการเขียนคำสั่งนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรครูวิเชียรครูผู้ให้ของเรานะครับกราบเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณคุณครูสมพงษ์โพคาสีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำนักกับกศิลานะครับก็ตัวก่อนอื่นขออนุญาตนะครับเครื่องผมเรียกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับระหว่างเปิดกล้องกับแท็กดาวนะครับเนื่องจากอายุเยอะแล้วนะครับเพราะฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็จากการทับทามจากท่านสมพงษ์นะครับให้นำโปรเจกต์นี้นะครับมารีรันอีกหนึ่งครั้งซึ่งตัวนี้ก็เกือบปีแล้วครับจากเริ่มแรกที่ได้นำมาเผยแพร่ที่สำนักปากศิลาแห่งนี้นะครับซึ่งตัวโปรเจกต์ก็เป็นตัวเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็มาเพิ่มให้สามารถส่งไลน์ได้นะครับแจ้งเตือนเข้าไลน์เมื่อมีเด็กสมัครนะครับก็อาจจะเป็นไลน์กลุ่มของกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอนนะครับพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับก็ซึ่งครูทุกคนเป็นสมาชิกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากคืนนี้มีการแลกเปลี่ยนสัมมนาเรียนรู้กันถึง3คอร์สด้วยกันนะครับซึ่งในคอร์สนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยแล้วกันนะครับตอนนี้หน้าจอผมก็จะเป็นสปรดชีตนะครับสปรดชีตอีกอันตัวที่ตัวที่เปิดอันลงหน้าไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นชีทของที่จะนำเสนอในคืนนี้นะครับเป็นระบบสมัครกิจกรรมหรือวิชาเพิ่มเติมนะครับซึ่งในตัวสเปซชีทตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ชีทด้วยกันนะครับชีทแรกก็จะเป็นรายชื่อของครูนะครับใช้สำหรับในการล็อกอินเข้าระบบนะครับก็มี ID นะครับ password ตอนนี้ password ที่ผมสร้างไว้ก็คือ1001นะครับทุกตัวมันก็หมดนะครับ
ยูเซอร์ครูก็จะเป็น1-1ไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี12ท่านนะครับครูที่สมมุติไว้นะครับชีทที่2ก็จะเป็นชีทของนักเรียนนะครับชีทนักเรียนนี่ผมทำเป็นชีทเดียวหมดนะครับทั้งโรงเรียนก็คือท่านต้องเอาเลขประจำตัวเด็กนะครับเป็นรหัสยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดนี่ท่านสามารถกำหนดเองได้ว่าจะให้ใช้อะไรนะครับอันอาจจะใช้เลขเบอร์โทรหรือเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นช่องของชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็คอลัมน์ต่อไปก็จะเป็นระดับชั้นนะครับระดับชั้นโรงเรียนที่5 6ครับต่อไปก็จะเป็นห้องห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ครับอันนี้จะเป็นของเด็กต่อไปก็จะเป็นชีทของรายวิชาที่เปิดนะครับตัวนี้ผมลงตัวอย่างไว้ให้5รายวิชาครับซึ่งจริงๆแล้วครูต้องมาสมัครเองนะครับครูต้องมาลงจะมีระบบให้ลงรายวิชาก็จะประกอบไปด้วยรหัสวิชานะครับชื่อวิชาครูประจำชั้นนี่จะลงอัตโนมัติไอ้ครูประจำวิชานี่จะลงให้อัตโนมัตินะครับคำอธิบายรายวิชานะครับเสร็จแล้วแต่ท่านจะเขียนสั้นเขียนยาวนะครับสถานที่เรียนคือห้องเรียนที่จะใช้เปิดเรียนนะครับระดับชั้นนะครับรับสมัครระดับใดบ้างนะครับจำนวนที่รับนะครับตรงนี้จะเป็นว่างเรียกอะไรจำนวนที่เหลือสมมติรับ40สมัครมาแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็จะลงในตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายนี่จะบอกสถานะว่าเต็มหรือว่านะครับถ้าเต็มจะเป็นสีแดงถ้าว่างจะเป็นสีเขียวนะครับแต่นี้จะเขียนว่าว่างหรือเต็มแล้วแค่นั้นเองครับข้างบนแดงๆนี่จะมีสูตรให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับจะเป็นสูตรเอามาใช้หรือจะแจกให้ที่หลังต่อไปอันนี้จะเป็นชีทดาต้านะครับชีทดาต้าก็จะเป็นเมื่อนักเรียนสมัครนะครับเช่นนักเรียนสมัครเลือกสมัครเรียนก็จะนำข้อมูลก็มีเลขรหัสนักเรียนชื่อนักเรียนระดับชั้นวิชาที่เลือกรหัสวิชาที่เลือกนะครับแล้วก็ชื่อวิชาครูผู้สอนสถานที่เรียนแล้วก็ผลการเรียนผลการเรียนนี่จะเป็นศูนย์อยู่นะครับตอนแรกจะเป็นช่องว่างอยู่ยังไม่มีครับเอาไว้ตัดสินตอนหลังนะครับตัวนี้จะไม่มีคะแนนนะครับจะก่อเฉพาะเกรดเฉยๆตัวนี้เพื่อที่จะพิมพ์ส่งเฉยๆแค่นั้นเองนะครับคือฐานข้อมูลเดิมที่สร้างก็คือโรงเรียนเก่าที่อยู่ไม่ได้ก่อคะแนนนะครับก็ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับอันนี้พอเป็นวิชาเพิ่มเติมมันก็เลยต้องเกตครับแต่ผมไม่ได้ใส่คะแนนให้ถ้าท่านจะใส่ต้องไปใส่เอาทีหลังครับจะไปปรับปรุงเพิ่มเติมเอาครับสำหรับตัวชีทก็มีอยู่ทั้งหมด4ชีทนะครับชีทที่พอท่านได้แจกปุ๊บมันก็สามารถที่จะใช้ได้เลยครับยกเว้นมันจะฟ้องแค่ตรงนี้แค่นั้นเองตรงนี้นะครับเพราะว่าตัว data table มันจะเรียกหาคอลัมน์อยู่เพราะว่าตัวนี้มันจะจึงจะสร้าง data table ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีแจกของสุดท้ายคือถ้าทำตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ส่งกันบ้านได้เลยนะครับถ้าไม่มีเสร็จใช่ยังไม่ได้ทำมันก็ส่งไม่ได้เพราะมันไม่ได้สำเร็จนะครับแต่ถามว่ารันได้ไหมรันได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบต่อไปนะครับก็จะเดโมให้ดูนะครับนะครับเริ่มแรกเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นส่วนของการล็อกอินนะครับในหน้านี้ก็จะแสดงแบบ data table นะครับเป็น data table แบบแรกคือทำตามฝรั่งนะครับตัวนี้เป็นที่ทำตามฝรั่งโค้ดหมดโค้ดจะเยอะหน่อยนะครับโค้ดจะเยอะหน่อยโค
ราะว่าไม่ได้ปรับอะไรไม่ได้มาปรับเพราะตอนหลังนี่โค้ดมันจะสั้นขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นแบบคือถ้าดาต้าเทเบิลทั่วไปเนี่ยไอ้มันจะไม่ตัดคำแบบนี้ท่านสังเกตเวลาท่านเอาไปใช้เนี่ยคือมันจะไม่ตัดคำความยาวแค่ไหนมันก็จะลากยาวไปตลอดนะครับมันต้องเขียนเวฟฟอร์มสี่เพิ่มนะครับก็ซึ่งได้มาจากเวฟฟอร์มนะครับในการตัดคำแบบนี้ซึ่งตอนหลังก็นั่งนึกอยู่ว่าเคยเขียนไว้แล้วไม่รู้ว่าที่ไหนหาไม่เจอก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยเพิ่งนึกได้นี่แหละพอมาเปิดดูเอามันอยู่นี่เองนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสมพงศ์ครับพอทำแล้วก็ทำเลยไม่เคยดูตอนหลังก็พอเริ่มแรกนะครับหน้าตาไม่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวิกิวิชาก็แล้วแต่จะขึ้นหมดแต่ว่าตรงนี้ผมบังคับไม่โชว์แค่ห้าตารางไอ้แค่ห้าแถว1 2 3 4 5นะครับไอ้สิบแถวไม่ใช่ห้าแถวสิบแถวนะครับพอสิบแถวปุ๊บมันจะขึ้นหน้าใหม่นะครับหรือท่านจะเรียกตรงนี้ก็ได้นะครับ10 20 100นะครับแต่ดีฟอลต์มันก็คือสิบแถวเพราะก็สิบแถวก็จะขึ้นหน้าใหม่ตรงนี้นะครับก็เริ่มแรกนะครับท่านก็เข้าไปล็อกอินนะครับอันนี้จะล็อกอินในฐานะคุณครูก่อนนะครับตัวชีตไม่มีอะไรครับตัวโปรแกรมจริงๆนิดเดียวอันนี้ทำให้ดูนะครับก็จะมีป๊อปอัพบอกยินดีต้อนรับใครที่เข้ามานะครับข้างบนก็แสดงเป็นชื่อนะครับตรงนี้เป็นเมนูให้เลือกนะครับเมนูจะมีด้วยกันทั้งหมด5 แท็บทั้งครูทั้งเรียนจะมี5 แท็บเหมือนกันแล้วก็รายชื่อเมนูก็จะเหมือนกันนะครับมีหน้าแรกก็คือกลับมาหน้านี้นะครับข้อมูลผู้ใช้จะบอกแค่เลขประจำตัวชื่อแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการเขียนรหัสนะครับเพื่อให้เด็กเขียนรหัสเพราะบางทีเด็กบางคนระแวงกลัวครูจะรู้อะไรจะรู้เนี่ยก็จะรหัสที่ครูให้ไปเขาก็จะรีบเปลี่ยนทันทีครับอันนี้ก็ต้องยืนยันรหัสเดิมก่อนนะครับถึงจะใส่รหัสใหม่ได้รหัสใหม่ตัวนี้ผมก็ตั้งไว้5 ตัวอักษรคือถ้าไม่ถึงเขาก็จะฟ้องว่าใส่ไม่ถูกต้องครับเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูขอเปิดรายวิชาครับสำหรับครูก็จะมีรายละเอียดให้เปิดมีรหัสวิชานะครับชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชาครับสถานที่เรียนนะครับเปิดรับระดับใดบ้างมอใดบ้างครับเช่นบางกิจกรรมรับ1 2 3 4 5 6เลยเนี่ยบางกิจกรรมก็เฉพาะม1บางกิจกรรมก็รับเฉพาะม4หรือบางกิจกรรมก็ม2ม5อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่แล้วก็จำนวนที่รับนะครับแล้วแต่โรงเรียนว่าจะกำหนดเท่าไหร่นะครับโรงเรียนผมนั่งกำหนดไว้อันนี้ไม่ได้ตั้งดีฟอลต์อะไรไว้นะครับคือโรงเรียนผมกำหนดไว้ครู1 คนต่อเด็ก20 คนครับก็แล้วแต่ใครจะไปเปิดกิจกรรมอะไรหลังจากนั้นท่านก็ส่งก็จะเปิดไปครับก็จะไปใส่ไว้ใน Data เมื่อกี้นะครับในคอร์สต่อไปก็จะเป็นการจัดการรายวิชานะครับเมนูการจัดการรายวิชาคือถ้าท่านเปิดรายวิชาแล้วท่านจะมีรายชื่อขึ้นมาตรงนี้ท่านจะเปิดกี่วิชามันก็จะขึ้นตามจำนวนวิชาที่ท่านเปิดนะครับถ้าเปิดวิชาเดียวก็จะขึ้นวิชาเดียวเปิด5 วิชาก็จะขึ้น5 วิชาตรงนี้นะครับเพราะนั้นในวิชาบางคนเอาไปใช้ในการวิชาเลือกเกี่ยววิชาเพิ่มเติมเนี้ยนะครับบางคนอาจจะสอน3 วิชา4 วิชาวิชาเพิ่มเติมท่านก็สามารถมีอยู่ในนี้ได้ตามตารางนี้นะครับภายในนี้ก็จะมี1นะครับแก้ไขอันนี้เอาไว้สำหรับกรอกเกรดนักเรียนนะครับถ้ามีนักเรียนเข้ามาสมัครก็จะมีรายชื่อนักเรียนทั้งหมดครับตั้งแต่คนที่1ยันคนสุดท้ายนะครับตรงนี้ประเมินผลก็จะมีให้เลือกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อก่อนรุ่นแรกที่ทำยังมีแค่ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้พอไปอยู่ในวิชาเพิ่มเติมด้วยก็เลยเพิ่ม0 รม.1 0 1 2 3 4 5ให้0 1 1.5 0 2 2.5นะครับเป็นเกรด8ประดับมาให้นะครับให้นี้นะครับ
เมนูต่อไปก็จะเป็นออกจากระบบนะครับหรือออกจากระบบตรงเมื่อกี้นะครับในการจัดการรายวิชานั้นนะครับจะมีส่วนหนึ่งคือส่วนพิมพ์รายงานก็คือตัวนี้นะที่เป็นลูกตาเนี่ยนะพอเปิดมาก็จะเป็นรายชื่อตรงนี้ก็จะเป็นเกรดให้นะครับไม่มีรายชื่อท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้ครับพิมพ์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับพิมพ์รายชื่อให้ไม่ได้ใส่ลายเซ็นกับชื่อให้นะครับตรงนี้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับเพราะว่าอย่างว่างานมันมาเยอะตรงนี้งานไม่เยอะแล้วครับแต่เรื่องมันเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีให้ export เป็นอะไรเนี่ย Excelสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลตรงนี้ก็เป็น Excel ได้ก็เป็นเอ็กซ์พอร์ตด้วย Java นะครับไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตด้วยตัวบูทไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตด้วยตัว Data Table นะครับพิมพ์นี่ก็เป็นพิมพ์ Windows ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นพิมพ์ของตัว Data Table ตัวนี้ Data Table ใช้อยู่อย่างเดียวดูโชว์หน้าแรกนั่นเองนั้นก็จะเป็น Java ทั้งหมดจากนั้นก็ออกจากระบบนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ออกจากระบบนะครับต่อไปนักเรียนนะครับนักเรียนก็ผ่านก็เหมือนเดิมครับนะครับผ่านผ่านเรียนไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้าเดิมนะครับจากนั้นเด็กก็จะเลือกนะครับวิชาที่ขึ้นนี้จะเป็นวิชาเฉพาะที่เปิดรับนะครับในระดับนั้นเท่านั้นสมมุติเด็กอยู่ระดับชั้นม.2เพราะฉะนั้นวิชาที่เปิดเลือกเปิดให้เลือกในระดับชั้นม.2ก็จะขึ้นนะครับจะขึ้นตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวิชาที่เป็นม.1 ม.4 ม.5 ม.3 ม.2 จะไม่มาลงในนี้นะครับจะไม่มาลงในนี้เพราะตรงนี้จะมีวิชาที่จะมาโชว์คือ1วิชาที่ยังไม่เต็ม2วิชาที่เปิดในระดับชั้นเดียวกับเด็กแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นตัวนี้ที่ขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาที่เปิดในระดับชั้นม.2ตอนนี้ที่ยังไม่เต็มก็จะมีอยู่4วิชาจากวิชาที่เปิด5วิชาเมื่อกี้นะครับจะมีคอมพิวเตอร์กราฟิกของเล่นเชิงวิทย์โรบอทแอนด์โดรนแล้วก็หมากล้อมนะครับถ้าสมมุติว่าเด็กเลือกหมากล้อมครับมันก็จะไปสุ่มมันจะไปตรวจก่อนว่าวิชาเนี้ยเด็กคนนี้เลือกไปหรือยังครับกรณีในวิชาเพิ่มเติมเด็กสามารถเลือกได้2วิชาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกซ้ำก็จะบอกว่าคุณได้เลือกวิชานี้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ซ้ำเขาจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาให้แต่นั้นก็กดสมัครนะครับพอกดสมัครปุ๊บมันก็ส่งเข้าไลน์ด้วยนะครับมันก็ส่งเข้าไลน์ไปนะครับในนี้นะครับในลงดูผลการเรียนเนี่ยนะครับของเด็กก็จะขึ้นมานะครับว่าเด็กคนนี้เลือกวิชาอะไรไปบ้างครับอย่างเงี้ยลงไปแล้วอันหนึ่งอันที่สองเลือกหมากล้อมเมื่อกี้เลือกอะไรไม่รู้อีกไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีสองวิชาคือคอมพิวเตอร์กราฟิกกับหมากล้อมนะครับหมากล้อมก็จะมีสองวิชาผลการเรียนยังไม่ตัดสินถ้าตัดสินผลการเรียนตรงนี้ก็จะแสดงผลการเรียนให้ต่อไป
ลงทะเบียนแล้วข้อมูลก็เหมือนเดิมนะครับในไฟล์ก็เป็นหน้าเดียวกันไฟล์สำหรับเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับก็ออกจากระบบนะครับก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีไว้สำหรับสมัครเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากคือหน้าที่ของท่านก็คือ1นะครับท่านต้องไปเอาข้อมูลมาใส่ในนี้ครับใส่ในหน้าครูอันนี้นะครับครูของท่านมีคนท่านก็ใส่ลงไปชื่อนักเรียนครับท่านก็ใส่ลงไปเลขประจำตัวพาสเวิร์ดชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับชั้นห้องครับใส่ลงไปในนี้สำหรับตัวนี้ทำในระบบทั้งหมดนะครับทำในระบบทั้งหมด data ตัวนี้ทำในระบบทั้งหมดนะครับที่ทำด้วยมือก็จะมีแค่2ชิ้นแรกแค่นั้นเองนะครับต่อไปก็ขออนุญาตแจกนะครับแจกตัวนี้นะครับมาเร็วเกมเร็วจบเร็วนะครับแจกจะได้ดูโค้ดไปพร้อมๆกันโอเคไปแล้วครับสำเนาแล้วช่วยกดหนึ่งให้ด้วยนะครับเปิดแบบเบียร์9ขึ้นไปแล้วโค้ดไม่มีอะไรมากครับโค้ดเดิมๆนะครับท่านเรียนกับท่านสมพงษ์ไงก็มาแบบนั้นเดี๋ยวเราจะได้ดูโค้ดจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนนึงมันดั้งเดิมนะครับสังเกตจากไหนครับสังเกตจากที่เขียนว่าวาตัวแปรจะเป็นวาทั้งหมดอันที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรส่วนที่มาปรับเพิ่มก็ตัวแปรจะเป็นคอนกับเลสครับส่วนนั้นจะเป็นตัวที่มาปรับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไหนที่เป็นวาเป็นฟอร์เป็นอะไรพวกนี้จะเป็นของเดิมๆหมดก็มีอยู่ท่านหนึ่งถามผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพิ่งมาเจอเหมือนกันเพราะผมไปใส่ตัวที่ทดลองแล้วผมไม่ได้มาร์กไว้คือไม่ได้คอมเมนต์ไว้มันก็จะไปดึงตัวนั้นอย่างเดิมมันก็เลยใช้ไม่ได้ที่ผมไปแชร์ในเว็บในบล็อกผมนะครับคือผมแก้แล้วผมลืมแต่แล้วผมก็ไม่ได้ไปดูเลยนะมีเพิ่งมาดาวน์โหลดมาแล้วเข้ามาทำผมก็ไม่แน่ใจถ้าเพิ่งมาเจอถ้าอยู่วันนี้ก็เอาตัวนี้ไปใช้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวตัวนู้นเดี๋ยวผมจะไปอัพขึ้นให้ใหม่นะครับจะไปแก้ให้สำหรับงานของผมนะครับถ้ามาไม่ทันก็เข้าไปดูในบล็อกถ้าบล็อกมีก็คือมีนะครับถ้าบล็อกไม่มีก็ต้องไปดูในตัวสนับสนุนของห้องครูตักศิลาว่ามีไหมนะครับถ้าไม่มีท่านก็ต้องติดต่อเองนะติดต่อถึงตัวนะครับทางไหนก็ได้เพราะบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากแจกแล้วอ่ะคือแจกแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่ค่อยอยากแจกก็คือจะแจกช่วงซูมอย่างเดียวพอหลังจากนั้นแล้วถ้าอยากได้จริงๆก็คืออยากได้จริงๆก็ต้องติดต่อมาเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าผมขึ้นปุ๊บผมจะให้เป็นตัวสนับสนุนในห้องตักศิลาผมจะบอกอาจารย์สมพงษ์ไว้แบบนั้นเพราะถ้าขึ้นปุ๊บอาจารย์สมพงษ์ก็เข้าไปเป็นโปรเจกต์สนับสนุนเลยเพราะนั้นถ้าใครอยากได้ไม่ได้เข้าซูมแต่อยากได้ก็ติดต่อผ่านสมพงษ์หรือไปดูในไอ้ลิงก์ที่อาจารย์สมพงษ์ให้นะครับเพราะในบล็อกผมจะไม่มีจะมีแต่เดโมให้เฉยถ้าอยากได้จริงๆหรือไม่อยากด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อส่วนตัวมาแค่นั้นนะครับผมอยากรู้เหตุผลแค่นั้นเองว่าใครไปใช้บ้างพอแจกแล้วมัน
มันมีอะไรมากระทบหลายอย่างผมก็เลยไม่ก็อยากแย่นะครับพบฝรั่งดีกว่านะครับก็เลยไม่ก็อยากพบเท่าไหร่ต่อไปนะครับโอเคนะครับก็ไปที่ส่วนขยายครับแอปสคริปต์นะครับนะครับเนี่ยตัวนี้ที่ผมคอมเมนต์ด้วยเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยท่านน้องเห็นจะมีอยู่สองบรรทัดนะครับท่านน้องมาเพิ่มถ้าไม่เพิ่มท่านก็ได้ใช้แค่นั้นแล้วครับหรือท่านจะไปเขียนสูตรเองก็ได้สูตรง่ายๆไม่มีอะไรมากสูตรผมก็ก๊อปมาจากจำไม่ได้เลยของใครนะครับน่าจะเป็นของท่านธีรพัฒน์หรือของใครก็ได้มันเป็นสูตรง่ายๆนะครับเป็นสูตรมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเริ่มแรกใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7ไฟล์นะครับ7ไฟล์กับ1 GS code นะครับ GS code นี่ก็เดิมๆนะครับก็คือเป็นโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือหลังบ้านนะครับ main js นะครับถ้าใครเคยเข้าฟังผมบ่อยๆก็จะเห็นว่าตัวไฟล์ js ผมจะเขียนว่า main jsนะครับคือเป็นตัว JS ทั้งหมด JS ก็คือ JavaScript นะครับเป็นไฟล์ JavaScript แล้วก็มี index index ก็คือไฟล์แรกนะครับ login ก็เป็นไฟล์หน้า login นะครับเป็น role ตัวนี้ก็จะเป็นสมัครเรียน register subject ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับลงทะเบียนวิชาเรียนuser info นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าของสมาชิกสำหรับเปลี่ยนแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับ print ตัวนี้ก็คือ print ผลการเรียนนะครับเดี๋ยวก็จะใน print ผลการเรียนนี้จะมีตัว Java ฝังอยู่ด้วยครับเผื่อใครเอาไปใช้แต่คงไม่มีเพราะว่ามันต้องไปเขียนอันนี้เพิ่มเขียนตัว JS ฝังนี้เพิ่มถามว่าไม่เขียนได้ไหมไม่เขียนก็ได้คือใช้คำสั่งฟินเลยแบบนี้คำสั่งเดียวที่ปุ่มมันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าใช้แบบนี้ผมก็เพิ่งรู้กันครับถ้าใช้คำสั่งตัวนี้มันมีข้อดีก็คือมันสามารถไปสั่งฟินในตัวของมือถือมันจะฟินเป็น PDF ให้ด้วยครับแต่ว่าต้องไปเปิดในเบราว์เซอร์ครับไปเปิดในเบราว์เซอร์คือที่รู้เพราะว่าทำให้กับพวกไปนะครับเขาก็คือปิ้นได้หมดนะครับทั้ง Android ทั้ง OS เลย iOS เพราะว่า iOS มีปัญหาเยอะก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็ลองไปดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ฝั่ง GS ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารออีก2คอร์สนะครับตัวที่ท่านต้องเปลี่ยนนะครับก็คือบรรทัดที่23นะครับอันนี้เป็นโลโก้นะครับโลโก้ที่ขึ้นบนหัวแท็บของเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับที่เป็นไอคอนเนี่ยระบบริกไอคอนเนี่ยนะครับหรือฟาวิคอนเนี่ยนะครับตัวนี้อยู่บนหัวแท็บเนี่ยนะครับท่านต้องไปหาลิงก์มาใส่ไว้เองนะครับต้องเป็นไฟล์ที่ฝากลิงก์เท่านั้นนะครับจะใช้ในใดไม่ได้แล้วนามสกุลของภาพจะต้องเป็น PNG เท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าท่านไม่มีทำไงครับมีทางเลือกให้1ทาง2ทางครับทางที่1ก็ใช้โลโก้ของตักกีฬาไปนะครับมันผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับไปใช้ตัวนี้เหมือนกับท่านใช้ของ Microsoft ใช้ของตัวอะไรเนี่ย Facebook ใช้ของอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ใช้ได้ทำไมคุณใช้ของเราได้ทำไมนี่ใช้ของตักกับเวลาไม่ได้หรือทางเลือกหนึ่งนะครับท่านก็ไปปิด
ใส่คอมเมนต์สองขีดเข้าไปแบบนี้มันก็จะไม่ขึ้นในสิ่งของเบราว์เซอร์ให้แค่นั้นเองนะครับนี่คือทางเลี่ยงถ้าพูดแล้วไม่เคยเข้าหูก็ขอไว้ด้วยผมเป็นคนตรงต่อไปนะครับอันที่สองก็คือ include ตัวนี้เอาไว้สำหรับดึงไฟล์นะครับดึงไฟล์พวกนี้4 5 6 7 8ไฟล์ตรงนี้เอามารวมไว้ใน index นะครับเอามารวมไว้ใน index ตรงนี้นะครับคำสั่งก็คือเป็นคำสั่ง include ธรรมดาเนี่ยนะครับ include เอาขยายให้ดูหน่อยนะครับเพื่อคนตาหน่อยนะครับก็คืออันนี้ input main mj main js ครับพวกนี้ครับจะใช้คำสั่งเมื่อกี้คำสั่งนี้ในการ input ไฟล์ทั้งหลายคือดึงไฟล์มารวมไว้ใน index นะครับตัวนี้ get script url นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้สำหรับรับค่าบทนี้ในการที่เราจะลิงก์ครับในการที่เอาไปเขียนลิงก์ทั้งหลายเราก็จะเก็บสกิปตัวนี้ไว้เพื่อที่จะดึงไปดึงมานะครับตัวนี้นะตัวนี้บางคนบางท่านก็จะไม่ใช้เขาจะไปเขียนฝังไว้ในฝั่งเด็กเลยนะไปเขียนฝั่งเด็กเลยไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็คือเขียนเนี่ยทีม L P H อะไรพวกนี้นะครับใส่ไปในฝั่งเด็กเลยนะครับแต่ผมว่าแบบนี้มันสะดวกกว่านะครับคือมาเพิ่มคำสั่งอีก3บรรทัดมันก็ไปแทรกตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์เยอะครับแทรกเพียงแค่ input แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับก็แล้วแต่มาร์คนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นล็อกอินนะครับนี่คือฟังก์ชันล็อกอินก็ทบทวนกันไปนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออันนี้เป็นฟังก์ชันล็อกอินนะครับผมใช้คำว่าเช็คฟังก์ชันเช็คล็อกอินครับก็จะมีที่ส่งมาเช็คมีอะไรบ้างมี user id password แล้วก็ status ตัวที่ก็คือที่บอกว่าเป็นนักเรียนหรือครูเพื่อที่จะเอาไปจับชีตนะครับ status ตัวนี้เพื่อที่เอาไปจับชีตว่าอยู่ชีตไหนนะครับไปอยู่ชีตไหนนะครับเพราะนั้นเพราะว่ามันจะมีอยู่2ชีตแบบที่เห็นตรงนี้นะครับชีตที่เป็น teacher กับ student นะครับเพราะฉะนั้นสเตตัสนี่คือเอาไว้สำหรับในการอ่านค่าเปิดชีทเนมตรงไหนนะครับตัวนี้จะได้ไม่ต้องไปลูปมันเสียเวลาก็ยิงตรงไปเลยว่าจะเอาเนมนะครับก็ใช้คำสั่งอันนี้เช็คว่างหรืออ่านเฉพาะที่มีค่าในคอลัมน์ในคอลัมน์ที่คอลัมน์0นะครับที่มีชื่อที่มีเนี่ยว่างๆนี้จะไม่อ่านเฉพาะที่เป็นที่ไม่ว่างครับเพราะฉะนั้นมันจะปิดฟิลเตอร์ค่าว่างไว้ฟิลเตอร์ค่าว่างไว้เพราะฉะนั้นมีไม่ว่างแค่ไหนก็คือเจอว่างเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นอินเด็กซ์นะครับเพื่อที่จะมาจับอินเด็กซ์เพื่อที่จะไปดึงค่ามาส่งกลับไปยังมาใส่ไว้ในอินโฟเพื่อส่งกลับไปยังฝั่ง JS นะครับสาเหตุที่ไม่ดึงทั้งหมดเพราะว่าถ้าดึงทั้งหมดมันจะมีตัวพาสเวิร์ดติดไปด้วยนะครับคือที่จริงเราดึง data ไปเลยก็ได้นะครับ data index ตัวเนี้ยเราส่งกลับไปทั้งก้อนเลยก็ได้แต่เผื่อว่าถ้าส่งไปทั้งก้อนมันจะมีพาสเวิร์ดติดไปด้วยนะครับก็เลยเอาเป็นตัวไปนะครับส่งไปกลับไป4ตัว1 2 3 4ตัวครับส่งกลับไปฝั่งนู้นให้แค่4ตัวก็ตรงที่เป็นพาสเวิร์ดก็ตัดทิ้งไว้ตรงครับส่งกลับไปให้เจอนะครับถ้าไม่เจอเป็นไงครับถ้าไม่เจอก็รีเทิร์นค่าหนักไปนะครับรีเทิร์นค่านี้ไปมันก็จะบอกว่าไม่พบแต่ถ้าไม่รีเทิร์นค่านี้ไปคือถ้าไม่รีเทิร์นค่าหนักรีเทิร์นค่าอื่นที่นอกจากตัวนี้มันก็จะไปจัดการตามขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ก็คือฝั่งล็อกอินธรรมดานะครับใช้ data file index ครับ data file index อาจจะใช้ฟิลเตอร์ใช้อะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการที่ท่านจะเอา data มันออกมาครับก็จะไปใช้แล้วเพราะ
พราะนั้นก็แล้วแต่มัดสำหรับผมนะครับต่อไปตัว get data นะครับตัว get data ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับอ่านค่าในชีตรายวิชานะครับอ่านค่าในชีตรายวิชาดึงข้อมูลทั้งหมดของชีตนั้นไปเลยแล้วก็ส่งกลับไปนะครับหรือถ้าท่านเอามาตอบมันก็จะได้บรรทัดเดียวแต่ถ้าไม่ตอบมันไม่ได้ละหลายคาบเลยคือถ้ามีจุดขั้นเมื่อไรเราสามารถ enter ลงมาได้จะมีจุดขั้นข้างหน้าตรงนี้เราสามารถ enter ลงมาได้เพื่อให้รู้ว่าทำไมถึงต้อง enter ลงมาเพื่อให้รู้ว่ามันทำอะไรเป็นขั้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าท่านสังเกตสำหรับมือใหม่นะครับมือเปลี่ยนก็เขาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนของมันเริ่มแรกมันก็จะเรียกตัวสเปซชีตก่อนจากนั้นมันก็จะรับค่าชื่อชีตนะครับต่อไปถ้าท่านไม่ใช้ชื่อชีตท่านอาจจะใช้เป็นอะเรย์ก็ได้นะครับหรือท่านจะใช้เป็น ID ก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจากนั้นก็มาเก็ตเรนจ์นะครับช่วงที่เราจะรับค่าพอเก็ตเรนจ์เสร็จแล้วตัวนี้เราสามารถใช้ได้4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือ get value ไม่มี s ก็จะรับค่าเดียว get value มี s ก็จะรับค่ามากกว่า1นะครับแล้วก็ get display ไม่มี s display value ไม่มี s ก็รับค่าเดียวแต่ถ้า get display value เติม s มันก็จะรับค่าเป็นทั้งหมดนะครับรับค่าทุกค่านะครับตัวนี้ก็เลือกเอาให้เหมาะสมครับตรงนี้มันดียังไงคือถ้าท่านเลือกตัวที่เหมาะสมสมมุติว่าท่านถ้าท่านอ่านคือระบบของชีตมันไม่เหมือนกับ data base ทั่วไปคือถ้าท่านต้องการข้อมูลแค่2คอลัมน์แต่ท่านไปอ่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาในการอ่านแต่ถ้าท่านเจาะจงว่าสมมติท่านจะเช็คแค่ ID กับ password เนี่ยถ้าอ่านแค่2คอลัมน์พอแค่นั้นเอง2คอลัมน์แล้วเอาอะไรมาเอาอินเด็กซ์ออกมาเลขอินเด็กซ์พอได้เลขอินเด็กซ์ปุ๊บก็เอาเลขอินเด็กซ์นั้นไปอ่านแค่นั้นเองนะครับดีกว่าท่านมาฟิลเตอร์ทั้งหมดไล่ปุ๊บไม่อินเด็กซ์ทั้งหมดมันก็จะไล่เป็นเซลล์จนกว่าจะได้นะครับเพราะนั้นมันก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนเพราะบางคนเขาก็ง่ายไงเพราะว่าอ่าน data ตัวเดียวเอามาทั้งหมดหน้าแล้วไปเรียกเอาที่หลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้ data ที่เป็นขยะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ใช้คือขยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขี้เหนียวกับการเขียนโค้ดบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันสั้นแต่จริงๆแล้วมันทำงานเยอะกับไอ้ที่เราเห็นว่ายาวแต่มันกลับทำงานสั้นครับในบางคือเรายิ่งจอดตรงมากเท่าไหร่ในการเขียนมันก็จะไวขึ้นนะครับในการดึงข้อมูลในการใน get data ทั้งหลายนะครับตัวต่อไปคือ get data เป็น row นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับพวกนี้ทำหน้าที่กันแต่นี้เป็นตัวที่ใช้ในการรับสมัครเรียนรายวิชานะครับตัวนี้สมัครเรียนรายวิชาแล้วก็ return data ออกไปแล้ว return data ไปทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นเรคคอร์ดก็คือบันทึกนะครับบันทึกสมัครลงทะเบียนวิชาเรียนนะครับก็ส่งมาในรูปของอ็อบเจกต์นะครับส่งมาในรูปของอ็อบเจกต์พอส่งมาในรูปของอ็อบเจกต์เวลาจะไปแอปเปิลโลก็ต้องแตกเป็นลำดับในอาร์เรย์นะครับเป็นในอาร์เรย์เรียงยาวไปอาร์เรย์1 2 0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยเพราะนั้นอันแรกก็คืออาร์เรย์0อาร์เรย์1ก็คือคอลัมน์2อาร์เรย์2ก็คือคอลัมน์3อาร์เรย์3คอลัมน์4นะครับเพราะอาร์เรย์จะเริ่มจาก0นะครับแต่คอลัมน์จะเริ่มจาก1ก็ไล่ไปถึงคอลัมน์สุดท้ายนะครับตรงนี้ท่านจะให้อยู่คอลัมน์ไหนท่านก็เรียงให้ถูกคอลัมน์แค่นั้นเองครับคือวิธีการแล้วก็พอนั่นเสร็จก็รีเทิร์นค่าทรูออกไป
นะครับรีเทิร์นไปฝั่งนู้นเพื่อให้รู้ว่าส่งทะเบียนสำเร็จนะครับถ้าเป็นถูกก็คือแต่ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกนะครับก็ทำเสร็จตัวนี้ยังมันอันนี้ยังเช็คมาละเอียดนะครับเช็คแบบธรรมดาคือจริงๆมันสมบูรณ์หมดแหละต้องทำนะครับตัวนี้ถือว่ามันเป็นโปรเจกต์เล็กๆก็เลยไม่ได้เช็คอะไรมากนะครับต่อไปอันนี้ก็บันทึกการสมัครเรียนนะครับบันทึกการสมัครเรียนตัวบนนี้อ่านค่านะครับอ่านค่าที่เด็กสมัครนะครับเรียบร้อยตัวนั้นเองเนี่ยตัวนี้นะครับเก็บ data ตัวนี้นะครับไว้ครับอ่านค่าจากตารางที่เด็กสมัครแล้วสำหรับตัวนี้บันทึกค่าที่เด็กสมัครใหม่นะครับเรสปอนส์ตัวนี้คือบันทึกค่าจากฟอร์มมาแล้วก็เอาไปเขียนใหม่ครับต่อไปอันนี้บันทึกเกรดนะครับบันทึกเกรดตัวนี้ก็จะเป็นเลขประจำตัวครับอินพุตหนึ่งครับดูจากไหนดูจากตรงนี้เพราะว่าเซลล์คอลัมน์แรกของเรามันเป็นเลขประจำตัวแล้วอินพุตหนึ่งก็คือเลขประจำตัวครับอินพุตสองนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวดูว่าจำไม่ได้0 1 2 3จะเป็นชั้นนะครับเป็นระดับชั้นครับตัวนี้เป็นระดับชั้นนะครับอินพุตสองระดับชั้นก็มาหาอินเด็กซ์คือแถวอะครับแถวหาได้เท่าไหร่ก็ทำไมถึงบวกสองเพราะว่าตัวเลขมันเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์แถวหนึ่งก็เป็นศูนย์ครับเพราะนั้นก็บวกสองครับตัวนี้ก็คือคอลัมน์ที่จะมาลงคอลัมน์ที่จะมาลงคือคอลัมน์นี้คอลัมน์ที่แปดใช่ไหมดูว่าเนี่ยครับคอลัมน์ที่ยังลงเก็บเดี๋ยวคอลัมน์ที่แปดครับก็เอาไปเขียนลงโดยการเซตแวลูครับโดยการเซตแวลูคือถ้าครอบเดียวก็เซตแวลูไม่มีแต่ถ้ามากกว่า1ช่องก็จะเติมเอ็กซ์ลงไปตรงนี้ข้างหลังครับถ้าท่านใช้เซตแวลูตัวนี้ถ้าท่านใส่มากกว่า1ช่องมันก็จะลงได้แค่ช่องเดียวครับช่องแรกไปนะช่องหลังไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นดูด้วยว่าข้อมูลมีกี่ชิ้นครับมีกี่ตัวมีกี่ช่องครับแล้วก็ส่งค่า user info กลับไปอันนี้ก็เป็นตัวเชนพาสเวิร์ดนะครับเชนพาสเวิร์ดตัวนี้ใช้ฟอร์ครับอันนี้เป็นของเดิมนะครับนี่เป็นของเดิมไม่ได้แก้อะไรครับก็เหมือนกับล็อกอินนะครับทำลักษณะเดียวกันครับเพียงแต่ว่าอันนู้นอ่านค่าออกไปอันนี้เราเซ็ตค่าเข้าเนี่ยนี่ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นรูปสร้างแบบที่ว่าเมื่อกี้ตรงดับดาวเมนูเมื่อกี้นะครับสร้างเมนูรายวิชาที่เลือกครับเริ่มแรกนะครับก็อ่านจากตัวคีย์คอร์ดครับจากนั้นเริ่มแรกก็จะเช็คก่อนว่าว่างไหมนะครับถ้าว่างก็เอามานะครับพอว่างเสร็จก็อ่านค่าชั้นเรียนมาครับอ่านค่าชั้นเรียนตัวนี้ครับอ่านค่าชั้นเรียนมา1ก้อนครับพออ่านค่าชั้นเรียนเสร็จปุ๊บก็มาสปลิตครับให้เป็นอะไรตัวนี้จะเป็นธรรมดานะเป็นข้อมูลธรรมดาพอสปลิตปุ๊บมันก็จะได้เป็นอะไร1 2 3 4 5ตามนี้เป็นช่องๆครับพอสปลิตเสร็จก็มาลูปครับลูปทีละอันทีละช่องถ้าตรงกัน
ะครับคือพาร์ทของนักเรียนกับพาร์ทของวิชามันตรงกันก็จะมาพูดใส่ไว้พูดใส่ไว้เพราะนั้นมีกี่วิชาก็จะพูดพูดใส่ไว้นะครับโดยพูดอะไรบ้างพูดคอร์ส ID พูดไอ้ข้อมูลวิชาครูแล้วก็ท่านเรียนใส่เข้าไปนะครับเกม1ก็ใส่ลงไป1ชุด2ก็ใส่ลงไป2ชุด3ชุด4ชุดก็จะได้เป็นลิสต์ออกมานะครับแล้วก็ส่งรีเทิร์นกลับไปนะครับรีเทิร์นคอร์สตัวนี้กลับไปฝั่งนู้นก็จะไปสร้างเป็นดรอปดาวน์เมนูให้นะครับต่อไปตัวล่างสุดนะครับตัวล่างก็จะเป็นส่งขออนุญาตท่านสมพงษ์เอาห้องระเบิดมาตัวนี้นะครับโทเค็นท่านก็ไปใส่เอาแล้วถ้ามีของตัวเองก็ใส่เลขตัวเองไปครับถ้าไม่มีจะทดลองใช้ตอนนี้ก็ขออนุญาตท่านสมพงษ์ใช้ตัวของห้องระเบิดครับใส่ลงไปในนี้สำหรับลิงก์ห้องระเบิดไปสืบกันเองนะครับผมไม่มีให้เลยก็จะมีนะครับเซนไลน์รับค่ามาจากตัวไหนรับค่ามาจากตัวบนนี้ตรงที่เด็กเอนโรลเข้ามาเนี่ยนะครับก็รับค่าเข้ามาปุ๊บก็ให้ไปอ่านdata ตัวนี้นะครับส่งค่าเข้าไปครับ input 2 input 4 input 5นะครับส่งไปนะครับส่งไปที่เส้นลายก็จะมาฝั่งนี้นะครับได้มา3ตัวตัวแรกก็จะเป็นชื่อนะครับตัวที่2ก็จะเป็นวิชานะครับตัวที่อันนี้ตัวที่3เนี่ยเป็นวิชาตัวที่1นะครับ E1 นี่จะเป็นเลขประจำตัวครับหรือประจำตัวเด็กครับส่งมา3อันเมื่อกี้นะครับหรือประจำตัวเด็กชื่อครับแล้วก็ตัววิชาที่สมัครสำหรับตัวนำ X กับนำx0 กับ x1 นี้มาอ่านค่าจากตรงนี้นะครับตัวนี้ไปอ่านค่ามานะครับไปอ่านค่ามาได้เท่าไหร่ก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือสถานะครับสถานะพอว่างหรือไม่ว่างจำนวนที่เหลือเท่าไหร่นะครับดึงมาจากชีทที่เป็นคอร์สที่เป็นวิชาเรียนนะครับดึงมาแล้วก็มาประกาศใส่ในนี้ก็จะส่งค่าออกไปตามนั้นนะครับสำหรับตัวนี้2บรรทัดนี้นะครับเป็นการสุ่มคือส่ง1ครั้งมันจะสุ่มว่าจะเอาหัวใจสีอะไรออกมาในนี้นะครับเพราะนั้นหลังเด็กเนี่ยหลังตรงชื่อเด็กเนี่ยจะมีส่ง1ครั้งหัวใจมันจะไม่ซ้ำสีกันก็โดยใช้2บรรทัดนี้เป็นตัวสุ่มหรือท่านจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นแครอทเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยู่ในรูปของอาร์เรย์เหมือนกันครับแล้วก็สุ่มแล้วก็ส่งออกไปสุ่มแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งลายก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อไปก็เป็นฝั่ง JS นะครับฝั่ง JS ก็อันนี้ก็สร้างอาร์เรย์กลางครับนี้เป็นสมัยแรกแต่แบบนี้ก็ดีอย่างคือเวลาเราดึงง่ายถึงข้อมูลไม่ต้องคือเก็บไว้แล้วประดิษฐ์เนาะนะครับอันนี้ติดมาตอนสมัยนานมาแล้วที่ทำเกมอยู่ครับคือเราจะสร้างทำแบบนี้มันจะง่ายในการดึงค่าก็เลยทำเป็นแบบนี้แรกผมจะทำเป็นแบบนี้หมดหลังก็เริ่มที่เกี่ยวก็เอาไปซ่อนไว้มั่งอะไรไว้มั่งนะครับอันนี้เป็นค่าที่ท่านต้องตั้งนะครับอันที่1โลโก้ครับอันนี้โลโก้ลิงก์แต่ท่านใช้ลิงก์ของได้ท่านก็ไปหาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับโลโก้อยู่ตรงไหนบ้างโลโก้นี้ก็คือหน้าพิมพ์กับหน้าแรกครับเนี่ยโลโก้นี้กับโลโก้หน้าพิมพ์อันนี้คือโลโก้หน้าแรกหน้าของแอป
กับอีกอันหนึ่งก็คือเอาไปใช้ในหน้าพิมพ์นะครับก็คือเนี่ยลิงก์นี้นะครับต่อไปส่วนสูงยังมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแอปจะใช้45พิกเซลส่วนสูงของโลโก้ที่ใช้ในหน้าพิมพ์จะเป็น75พิกเซลว่าโลโก้ท่านกับโลโก้ของตักกศิลาขนาดอาจจะไม่เท่ากันถ้าต้องไปปรับกันเองนะครับต่อไปสกุลเนมหรือสำนักงานหรืออะไรของท่านก็แล้วแต่ท่านก็มาใส่ตรงนี้ครับโดยไม่ต้องไปแตะต้องอะไรทั้งนั้นข้างในครับง่ายๆต่อไปนะครับขอทวนนะครับเริ่มอันนี้แหละต่อไปอันนี้ก็คือโหลดนะครับโหลดโลโก้ครับเนี่ยมันจะดึงค่าจากตัวแปรพวกนี้มาใส่ท่านก็เลยไม่ต้องมีจำเป็นต้องไปแก้ในโค้ดครับแก้แค่สีคาดบทแล้วแก้แค่สินทบนี้เท่านั้นเองนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นล็อกอินนะครับล็อกอินธรรมดามีอะไรมากครับอย่างนี้ส่งไปที่ฝั่ง Google Sheet มีส่งอะไรไปบ้างนะครับส่งเฟซบุ๊กส่งฟูลเนมส่ง User ID นะครับอันนี้เอากลับมานะไม่ได้ส่งเอากลับมาเลยเอาพุทธส่งไปแล้วส่งไปฝั่งนู้นเสร็จพอถูกต้องปุ๊บเนี่ยส่งค่าคืนมาคือถ้าไม่เท่านั้นเนี่ยนะครับจะได้ค่านี้มาจากนั้นก็มาเช็คนะครับว่าใช่ทีเชอร์ไหมถ้าทีเชอร์ก็ไปนี้ถ้าไม่ใช่ทีเชอร์ก็ไปนี้ครับจะเปิดเมนูที่เป็นของครูกับของเด็กนะครับแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับใครนี่เป็นส่วนก่อนเดิมๆนะครับอันนี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ไปที่ล็อกอินซัคเซสครับฟังก์ชันก็อยู่ข้างล่างครับต่อไปก็เป็นแอดคอร์สนะครับแอดคอร์สก็จะเป็นสินค้ามาจากฟอร์มทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นมัลติเช็คครับอันนี้เป็นมัลติเช็คคือในตัวนั้นเราจะมีเช็คทั้งหมดอยู่หกชั้นเรียนครับเขาจะไปดึงค่ามาเรียกเฉพาะอันที่เช็คมาเก็บค่าไว้ครับตัวนี้นะครับมันพิเศษตัวนี้เพื่อส่งค่าไปครับส่งค่าไปที่ตัวลงทะเบียนรายวิชาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สำหรับเด็กลงทะเบียนเรียนนะครับก็จะเป็นมันก็เป็นข้อมูลลงทะเบียนธรรมดานะครับแล้วที่รองหลวงนำมาสอนนะครับในคืนวันก่อนก็ส่งค่าไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นออบเจกต์นะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์อะเลอร์ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเช่นถ้าเกิดจะรู้เปลี่ยนพัฒนาผ่านนะครับเป็นค่าอะไรมากๆนะครับอธิบายบางทีนะครับบุตรหนึ่งบุตรสองบุตรสามบุตรอะไรนะครับดูจากตัว ID ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วตัว ID ผมจะตั้งที่มันคุยกับตัวที่ใช้อยู่นะครับตอนนั้นก็ไปไล่โค้ดในนี้ได้ง่ายๆนะครับมีอะไรมากคือโค้ดมันไม่มีอะไรก็เป็นโค้ดทั่วไปนะครับ IND ธรรมดาเนี่ยCRUD เนี่ย IND CRUD ครูอันนี้ก็เป็นตัวสำหรับยอดนะครับแรกๆก็จะใช้ลักษณะแบบนี้เขียนรูปบรรทัดนะครับซ้อนอะไรก็กดอันนี้
ให้ทำอะไรบ้างเราเรียกฟังก์ชันนี้ทำอะไรบ้างในฟังก์ชันนี้มันจะเยอะหน่อยนะครับถ้าไม่อยากให้เยอะก็ไปเอาของท่านเก๋มาครับนั่นก็จะสั้นนะครับนี่ก็จะยาวหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกตัวฟังก์ชันให้ตัวลงทะเบียนเรียนจะให้มันทำอะไรบ้างนะครับตัวตรงไหนตอนตัวนี้ก็จะเยอะอันนี้ก็เป็นรีโหลดรีโหลดก็คือตัวกลับได้นั่นเองนะครับต่อไปโชว์ลิสต์อันนี้ก็คือทำเมนูเมนูป๊อปอัพไอ้ไม่ใช่แค่เมนูป๊อปอัพอันนี้ทำ data table นะครับอันนี้เป็น data table นะครับเพราะอันนี้ผมใช้ตัวเรียกฟังก์ชันนี้นะผมใช้เรียกฟังก์ชันผมก็เลยติดตัวไอ้ documentity ฟังก์ชันนี้ครับเพราะว่ามันจะทำงานก็ต้องเรียกฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะมีมาตัวนี้นะครับตัวที่ผมเขียนเพิ่มก็คือที่เป็นกล่องก็เป็นตัวที่เป็นคอนฟิกตัวนี้นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับโชว์ป๊อปอัพหรือไม่ดูเมื่อกี้นะครับต่อให้ดูแล้วที่กดที่เด็กกดตรงนี้ครับตัวนี้ก็ไม่ใช่นี่สิตัวที่รูปที่จำผิดตัวนี้ตัว responsive ตัวนี้ครับอันนี้ถ้าเรียกตอนแรกมันจะปรับให้เองอัตโนมัติอันนี้พอเรียกตอนนี้มันจะไม่นะแล้วตัวนี้เวลากดแล้วเนี่ยเป็นป๊อปอัพขึ้นมาครับป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเป็นป๊อปอัพใช่ไหมต่อไปนะครับตัวที่กำหนดปุ่มครับตัวนี้ครับจะให้โชว์อะไรบ้างครับอันนี้ก็คือเพิ่มคลาสเข้าไปให้กับ data table นะครับเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ผมไปเขียนที่ให้มันตัดให้มันตัดตัวนี้ให้มันตัดคำอ่ะครับตัวนี้ปกติมันไม่ตัดจะลองดูก็ได้ตัดไม่ตัดก็ให้มันแอดคาร์ตัวนี้ให้มันเพื่อที่จะตัดคำทำการตัดคำก็ลำไหนท่านก็เอาไปใส่ในก็ลำนะครับตัวนี้ครับมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็คือในการเพิ่มคาร์ให้กับตัว data table นี้ตัวนี้ก็คือบังคับปุ่มข้างหน้าปุ่มที่แสดงตรงนี้ปุ่มนี้ให้แสดงแค่5ปุ่มครับมันแสดงแค่5ปุ่มเพื่อมันจะได้ไม่ล้นหน้าเวลาไปอยู่ในหน้าอื่นครับแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นตัวหน้าผลการเรียนนะครับใช้ทำอะไรออกมานะฉะนั้นครับอันนี้จะเป็นโพสต์เก่าๆก็ยังเขียนแบบอันนี้อยู่แต่แบบนี้มันดีอย่างคือเวลาเราแก้หรือทำอะไรได้ง่ายนะครับ
ก็ลองไปไล่กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นฟินนะครับอันนี้เป็นฟินถึงข้อมูลมาเพื่อที่จะสร้างฟินนะครับก็เป็นจาวาส่วนใหญ่สร้างบนจาวาอันนี้ก็เป็นตัวเรคคอร์ดเกตนะครับพอที่เกตปุ๊บจะส่งไปฝั่งนู้นนะครับมันเหมือนคล้ายๆกันนะครับคือเดี๋ยวผมจะต่างกันที่วิธีการเขียนแค่นั้นเองนะครับต่อไปก็เป็นรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปทำรายการครับรายการสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะก๊อปให้สองบรรทัดเอามาใส่ตรงไหนบางท่านอาจจะเขียนแล้วก็ได้เอามาใส่ตรงนี้เอาใส่แทนตรงนี้เลยนะครับก๊อปให้หมดนะครับไม่หมดมันไม่ขึ้นให้นะต้นเป็นสูตรของสเปซชีทหรือท่านอยากไปใส่ในตรงสีแดงเลยก็ได้แต่ผมไม่ใส่ผมใส่ตรงนี้ข้อดีของในการใส่ตรงนี้คือถ้าคนอื่นไปลบในช่องนั้นเวลาคุณเปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะเป็นชีทคือฝั่งไปที่เดิมมาเดิมครับก็เลยเอามาใช้เป็นแบบนี้เทคนิคนี้ได้มาจากเพื่อนต่างประเทศนะครับครับปีใส่ไว้ในช่องแชทนะช่องแชทอยู่ไหนเอาไปใส่แทนตรงนี้ได้เลยครับแต่ดังตรงนี้ได้เลยนะผมก็มาใส่ตัว V นะครับต้องใส่ก็จะได้เป็นสองบรรทัดนะครับแต่มันเล็กๆอันนี้คือตัวขยายจอมันเล็กอย่างนะครับได้เป็นสองบรรทัดจากนั้นท่านก็ไปที่ Deployอัพเซฟเสร็จก็ไปที่การทำให้ใช้งานได้เลือกอันที่สองนะครับจะเคยไม่เคยก็เลือกอันที่สองไม่ถอดนะครับถ้ายังไม่เคยตรงนี้จะมีปุ่มให้ท่านเลือกท่านก็คลิกเลือกตรงนี้แล้วก็ไปเรียกเว็บแอปนะครับจากนั้นอันนี้เคยดีพอยไปครั้งแล้วครับก็เลือกหรือแท่นใหม่นะครับท่านก็เรียกเหมือนผมอะไรว่าแท่นใหม่คือที่ยังไม่เคยดิฟอยเหมือนกันจากนั้นทำให้ใช้งานได้นะครับแต่ของท่านนั้นจะขอสิทธิ์เข้าถึงอะไรทั้งหลายนะครับก็อนุญาตไปนะครับแต่ท่านอยู่นอกองค์กรก็จะมีให้เลือกขั้นสูงเลือกแอปที่ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นสุดท้ายก็จะมาหน้านี้คือกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มาทดลองใช้นะครับจากนั้นกดเข้าไปดูนะครับมันจะไม่มีป๊อปอัพขึ้นบอกว่าแต่ตาเทเบิลเหยื่ออะไรนะครับขึ้นอย่างนี้แล้วถ้ามาดูในคลิปปุ๊บมันก็จะมีสูตรมาให้ละนะครับนะจะมีสูตรมาให้เองใช่ไหมครับนะครับถ้าลบครับถ้าสมมติท่านลบโสดนี้ทิ้งไปจะลบไปอย่างลบก็ลบไปอย่างลบอย่างลบเสร็จท่านเรียกใหม่นะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับนะครับ
คือถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเรียกมาแล้วแต่อันนี้ของผมมีปัญหาแล้วถ้าไม่ขึ้นตรงนั้นมันจะขึ้นเออร์เนี่ยไม่ขึ้นวางฮะต่อไปก็ลองเข้าไปดูนะครับล็อกอินเข้าไปดูนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มครึ่งนะครับพอต่อไปก็จะได้เร็วขึ้นนะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับครับผมการบ้านสักนิดหนึ่งครับท่านวิเชียรฮะการบ้านนะครับท่านก็แก้โลโก้ครับง่ายๆมีอะไรมากครับแก้โลโก้ของท่านเป็นหน่วยงานของท่านที่โรงเรียนเป็นหน่วยงานของท่านนะครับย้ายวิชามาย้ายทางของผมนะครับลบตัวที่ให้ไปน่าจะไม่มีวิชาท่านก็เพิ่มมาอีกสัก2วิชานะครับเอาของผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลองใช้เพิ่มนักเรียนใส่เกณฑ์นะครับทันไหมครับเนี่ย1เปลี่ยนมีอันที่2เพิ่มวิชา2วิชาใน2วิชาที่เพิ่มนักเรียนก็มีคนที่2คนก็ได้แล้วก็ตัดเกรดที่เรียบร้อยแค่นั้นเองแล้วก็ deploy เป็น EXEC ส่งจบง่ายๆไม่มีอะไรยากส่งเป็นลิงก์หรือว่าภาพครับท่านส่งเป็นลิงก์ครับส่งเป็นลิงก์นะครูไก่สะดวกครับเยอะที่สุดผู้ตรวจมีหน้าที่ตรวจตามที่ค่ะครูไก่มากครับผมขอบคุณครูไก่ครับค่ะน่าจะหมดแล้วตอนนี้ผมส่งลิงก์ให้แล้วนะครับก็ขอบคุณท่านวิเชียรมากครับผมในนามตัวแทนของชาวตักกศิลาทุกท่านแล้วก็ท่านที่อยู่หน้าที่นี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านวิเชียรเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าการเขียนโค้ดสั้นไม่ใช่ดีนะครับเพียงแต่ทำให้มันสมบูรณ์เลือกส่วนที่ต้องการมาจะทำให้อะไรฮะประสิทธิภาพทำงานได้เร็วขึ้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าเขาเรียกอะไรครับความเป็นจริงก็คือเราต้องการความเร็วในการประมวลผลนะครับแข่งกับสิ่งที่จะคือในเรื่องของข้อมูลที่มันเข้ามาพร้อมกันเนี่ยเรื่องของจัดการเวลาเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นทำไงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็ในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับทางท่านวิเชียรนะครับใครสะดวกเปิดหน้าจอก็ช่วงนี้เลยนะครับกดรูปหัวใจและนิ้วโป้งเท่ๆให้กับท่านสักนิดนึงนะครับท่านเสียสละในเรื่องของความรู้และก็อัปเดตเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอบคุณมากครับผมขอบคุณเดี๋ยวช่วงนี้คนดำเนินรายการครับผมก็ครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับเมาๆเลยครับท่านผู้ใหญ่เชิญคุณบัตรครับผมขอบคุณครับท่านพิธีกรและท่านประธานก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านเปิดหน้ากล้องค้างไว้นะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพพอครับรออีกนิดนึงครับโอเคน่าจะได้แล้วเนาะวันนี้คนเยอะมากๆเลยครับเกือบทะลุร้อยครับเริ่มจากหน้าแรกก่อนนะครับหนึ่งสองครับหน้าที่สองครับหน้าที่สามครับหน้าที่สี่ครับหน้าที่ห้าครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับครับขออนุญาต